แล้วในเรื่องของการรักษาความลับนะครับในเรื่องการสอบสวนเนี่ยเราสอบสวนโดยใช้สหวิชาชีพนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องฝากน้องๆที่ตกเป็นเหยื่อนะครับนะก็ขอให้มาติดต่อท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรน้ำพองนะครับนะซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุนะครับวันนี้ที่นี่เป็นตั้งต้นนะครับในเรื่องของท้องที่เกิดเหตุวันนี้ต้องกล่าวเรียกว่าจะเรื่องของถึงแม้ว่าผู้ต้องหาจะเป็นทหารก็ตามนะครับนะแต่ว่าการกระทำดังกล่าวพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยผมเองก็ประสานกับผู้บังคับหน่วยทหารแล้วนะครับเป็นเรื่องของส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่ององค์กรนะครับยอมรับว่าทุกองค์กรต้องมีทั้งดีและทั้งไม่ดีนะครับวันนี้เราต้องคัดกรองเอาน้ำดีเข้ามาเยอะๆนะส่วนบุคคลที่การทำความผิดไม่มีองค์กรไหนเขาต้องการนะครับผมนะฮะก็ต้องกราบเรียนสื่อมวลชนนะครับ